ับสนุนโดย Handelsblatt แล้วก็ในส่วนของเรื่องอาหารต้องดูแลยังไงอะคะต้องให้มันเจ้าหนูเนี่ยทานอะไรคะGatsby เนี่ยมีลักษณะที่ดีต่อเมืองไทยตรงที่ว่าเขาชอบกินผักผลไม้ดังนั้นเนี่ยอาหารที่เป็นหลักๆเลยหญ้าแห้งนะคะอาหารเม็ดแล้วก็เสริมด้วยผักผลไม้นะคะก็จะมีในรายละเอียดนะคะว่าชอบยังไงนะคะส่วนตามอายุก็คือช่วงอายุ6เดือนจะมีอาหารเม็ดแบบนี้หญ้าแบบนี้แล้วก็หลังจาก6เดือนไปแล้วมีแบบนี้อาหารเม็ดที่ว่าคือตอนนี้โชคดีว่าเมืองไทยมีผู้นำเข้ามาเยอะดังนั้นเนี่ยนอกจากไม่แพงผลิตในเมืองไทยก็คุณภาพดีแล้วก็มีนำเข้ามาความหลากหลายขึ้นอยู่กับผู้เลี้ยงว่าชอบแบบไหนแล้วตัวเขาเองนะคะแล้วก็หญ้าก็มีทั้งหญ้าสดแล้วก็หญ้าแห้งนะคะสามารถให้ได้หญ้าสดก็ควรจะล้างทำความสะอาดนะคะให้สะอาดแล้วก็ผักก็อาจจะมีแครอทใบบัวบกผักกาดหอมกะเพราหัวละพาแต่ไม่ต้องให้เยอะให้เป็นแบบสัปดาห์หนึ่งวันเว้นวันก็ได้ค่ะค่ะแล้วต่อมื้อนี่คือต่อวันนี่เพิ่งให้กี่มื้อคะก็ให้เช้าเย็นนะคะส่วนใหญ่เขาจะกินมื้อค่ำเป็นหลักค่ะแล้วสิ่งหนึ่งที่เขาขาดไม่ได้เลยสำหรับผู้เลี้ยงต้องทราบก็คือวิตามินซีซึ่งอาจจะมีในอาหารในผักผลไม้และก็เราให้เสริมซึ่งปัจจุบันนี้มีผู้นำเข้าวิตามินซีของสัตว์โดยตรงนะคะวิตามินซีเนี่ยสำคัญมากสำหรับเขาถ้าเราให้ทุกวันจะทำให้เขาแข็งแรงนะคะต่อให้มีอากาศเปลี่ยนแปลงกระทันหันอย่างไรก็ทำให้เขาสุขภาพดีค่ะอย่างนี้ต่อวันต้องให้กี่มื้อกี่เม็ดหรือยังไงให้ทุกมื้ออย่างเงี้ยค่ะวิตามินซีก็ผสมในอาหารได้เช้าเย็นนะคะหรือป้อนใส่ปากหรือผสมน้ำเขาจะมีอัตราส่วนในแต่ยี่ห้อที่เราใช้เพราะว่าแต่ละยี่ห้อเนี่ยเขาอาจจะให้ไม่เท่ากันนะคะอาจจะคุณภาพนึงก็ราคาสูงหน่อยอาจจะให้ไม่ต้องมากนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็ใช้ป้อนใส่ปากได้ค่ะแล้วอย่างนี้ต้องพาออกกำลังกายด้วยไหมคะจริงๆแล้วแกสบี้เนี่ยเป็นสัตว์ใช้พื้นที่ไม่มากอย่างที่บอกเลี้ยงในคอนโดอพาร์ตเมนต์ได้แล้วน้ำหนักตัวเขา8ขีดถึงโล2ใช้พื้นที่ไม่มากในบ้านในห้องนี้ก็ได้ไม่ต้องพาออกข้างนอกก็ได้เพราะว่าอากาศบ้านเราร้อนนะคะอาจจะนานๆพาไปไหนทีก็ช่วงเดินให้เย็นๆค่ะค่ะแล้วอาหารที่ต้องห้ามสำหรับเจ้าหนูแกสบี้เนี่ยมีไหมคะก็มีผักบางอย่างนะคะอย่างเช่นจริงๆให้ได้แต่ไม่ควรให้เยอะเช่นผักบุ้งนะคะแล้วก็แตงกวาพวกนี้นะคะจะมีปัญหาในเรื่องของมียางมีอะไรส่วนใหญ่แล้วคนชอบให้เนื่องจากเป็นผักราคาถูกแล้วก็อื่นๆอย่างเช่นอาหารของสุนัขอาหารแมวที่ไม่ใช่ของเขาโดยตรงเนื่องจากเขาเป็นสัตว์กินพืชก็คือต้องกินอาหารของเขาโดยตรงเท่านั้นนะคะค่ะแล้วถ้าพูดถึงการออกกำลังกายของเจ้าหนูแกสปี้เนี่ยค่ะมีจำกัดไหมคะว่าต่อวันต้องออกกำลังกายกี่ชั่วโมงคะอ๋อไม่มีจำกัดนะคะขึ้นอยู่กับตัวเขาเองกับสถานที่เลี้ยงหรือผู้เลี้ยงส่วนใหญ่เขาจะคึกคักตอนกลางคืนช่วงที่เวลาอากาศเย็นๆหรือได้อาหารมื้อเย็นนะคะก็จะวิ่งเล่นป๊อปไปตามวัยของเขาจะมีลักษณะกระโดดแล้วก็กระโดดตัวลอยเบาๆนะคะแล้วก็เชิดใส่หัวไปมาเขาเรียกว่าป๊อปคอร์นเหมือนข้าวโพดคั่วในวัยเด็กจะทำค่อนข้างเยอะพอเริ่มโตก็จะน้อยลงตามวัยอะค่ะถ้าพูดถึงการผสมพันธุ์เนี่ยค่ะอายุเท่าไหร่ถึงจะเริ่มผสมพันธุ์ได้คะถึงจะเป็นเหมาะสมของช่วงวัยเขาคะGatsby เนี่ยมีลักษณะที่เวลาโตเต็มวัยเนี่ยนะคะขวบครึ่งวัยเจริญพันธุ์อยู่ที่ 4-6 เดือนก็เริ่มจับคู่ผสมพันธุ์ได้แล้วนะคะก็ต้องคัดในเรื่องของความสุขภาพถ้าของที่ฟาร์มนะคะจะต้องดูสายพันธุ์ที่ตรงกันสุขภาพก็สำคัญแล้วก็เรื่องของสีว่าผสมด้วยกันได้ไหมเพราะมันมีข้อห้ามบางอย่างนะคะแล้วก็ความหลากหลายในเรื่องของรายละเอียดเพิ่มเติมนิดหน่อยก็ในวัยเจริญพันธุ์โดยเฉลี่ยอายุ5เดือนขึ้นไปอะค่ะแล้วถ้าสมมติมันผสมข้ามสายพันธุ์มันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะบางพันธุ์เนี่ยที่เราจะไม่นิยมให้เพาะก็คือ1ลูกผสม
ระหว่างตะเภากับขนยาวนะคะของที่ฟาร์มนะแต่ที่อื่นอาจจะทำแล้วแต่ว่าด้วยเหตุผลอะไรแล้วแต่นะคะแล้วก็ขนสั้นมาขนยาวนะคะแล้วก็สีบางสีเช่นโรนกับโรนนะคะเพราะว่าลูกออกมาพิการแล้วก็ขนสั้นกับขนยาวก็ไม่นิยมให้ทำถ้าเป็นนักเพาะที่ดีนะคะเพราะว่าสงสารแม่พันธุ์หรือการออกลูกแต่ละครั้งเนี่ยบางทีแม่พันธุ์ก็มีเกิดการสูญเสียได้นะคะสัตว์ประเภทนี้สัตว์ที่อายุยืนก็คือตัวผู้ตัวเมียเนี่ยจะเป็นแม่พันธุ์แล้วมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงหลายหัวข้อด้วยกันค่ะกรณีที่คลอดเองไม่ได้ก็มีหลายปัจจัยอย่างเช่นสุขภาพแม่อาจจะค่อนข้างไม่ค่อยดีนะคะหรือลูกตัวใหญ่